สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้พี่ยาสิมาเปิดกล้องของขวัญให้เบิ่งเด้อค่ะเด้ออันวิดีโอนี้บอกไว้ก่อนว่าเอื้อยบ่ได้อวดอ้างแต่อย่างใดเด้อค่ะเด้อเพียงแค่ว่าเอื้อยสิได้เอามาให้เพื่อนพี่น้องได้เบิ่งกันเพื่อสร้างความทรงจำที่สวยงามให้แก่กันและกันการให้ของขวัญในวันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่เป็นการสร้างความทรงจำที่ดีๆที่เฮาสิได้จดจำเอาไว้ว่าในวันหนึ่งนั้นครอบครัวของเฮาบ่ว่าสิเป็นพ่อปู่แม่ย่าหรือว่าสามีแล้วก็ลูกชายให้อีหยังเฮามาแน่จังซี่นะจ๊ะสำหรับของขวัญที่น้องโทนี่ให้เอื้อยมาก็คือเป็นเงิน 5,000 แดนส์โคลเนอร์เด้อจ้ะเด้อแต่ว่าเอื้อยเอาใส่ซองไปถวายพระอาจารย์แล้วล่ะจ้าเพิ่นสิได้ใส่ในอันการธนูบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเนาะจ้ะเนาะส่วนอันอย่างอื่นก็ตามในวิดีโอนี้เลยจ้ามาติดตามกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพี่ย่าได้อะไรมาบ้างนะคะอันแรกคือกระจกค่ะกระจกคือตัวนี้นะคะเพื่อนกระจกเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นี่คือจะสามารถเปิดไฟได้นะคะเปิดมีปุ่มเปิดไฟตรงนี้ค่ะคือสายเมคอัพเนี่ยจำเป็นต้องมีกระจกตัวนี้นะคะปกติเนี่ยกระจกเนี่ยพี่ย่าจะใช้เป็นกระจกตัวนี้ค่ะปกติพี่ย่าจะใช้ตัวนี้อยู่แต่ทีนี้ว่าตัวนี้มันมีไฟด้วยไงคะพี่ย่าก็เลยอยากได้อันนี้คือพี่ย่าซื้อมาเองกับมือนะคะอันนี้พี่ย่าให้ของขวัญวันคริสต์มาสตัวเองนะคะก็เขาจะมีถ่านแถมให้มาด้วยนะคะเพื่อนเนี่ยในกระจกอันนี้นะคะสำหรับเมคอัพนะคะมันจะมี2ด้านอันนึงสำหรับซูมอันนึงสำหรับเป็นปกติจ้าแล้วก็อันนี้พี่ย่าก็ซื้อเองนะคะเป็นลิปสติกแม็กนะคะเป็นเนื้อเป็นลิปสติกจิ้มจุ่มนะคะเป็นเนื้อติ้นอันนี้ที่พี่ย่าทาอยู่นี่ค่ะก็โอ้ขอโทษค่ะผิดนี่อันนี้นะคะเนื้อเขาจะบางเบามากค่ะเป็นลิปสติกจิ้มจุ่มแล้วก็ติดทนนานนะคะใครที่แบบว่าอยากตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ปากอมชมพูฉันตื่นขึ้นมาฉันก็เป็นอย่างนี้ของฉันเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำตัวนี้เลยนะคะของ MAC ค่ะนี่นะคะ MAC MAC นี่จ้ะนะคะเพื่อนก็ไปซื้อตามได้ค่ะดีมากค่ะอันนี้คือพี่ย่านำเหนือเลยนะคะถ้าใครอยากได้นี่คือไปซื้อตามได้เลยค่ะดีมากค่ะตัวนี้ค่ะติดทนนานค่ะแต่เนื้อเขาบางเบามากๆเลยนะคะเพื่อนๆมันเป็นเนื้อทิ้นนะคะนั่นแหละแล้วอันที่สองก็คืออันนี้พี่ย่าไปซื้อมาถูกๆเพราะว่าเวลาขับรถแล้วมันเย็นมากนะคะคือช่วงนี้เป็นฤดูหนาวไงคะแล้วอากาศมันเย็นมากอันนี้แค่40โครนค่ะซื้อที่เนโธ่ค่ะเพื่อนๆซื้อที่เนโธ่ค่ะเป็นถุงมือหนังข้างในก็จะแบบก็จะหนาค่ะเนี่ยข้างในหนาอุ่นค่ะ40โครนถูกๆค่ะแล้วก็ใส่เวลาเราใส่ขับรถค่ะเพื่อนแล้วก็มีอีกคู่นึงตัวนี้เวลาพี่ย่าเข้าป่าไปเก็บเห็ดอะค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็40โครนเหมือนกันก็ซื้อที่เนโธ่เหมือนกันค่ะแต่ว่าคนละสาขาค่ะของ 3M ค่ะเพื่อนตัวนี้เป็นถุงมือ 3M มันจะใหญ่นิดนึงเพราะมันเป็นวันไซส์มันมีขนาดเดียวค่ะเอาไว้เวลาเข้าป่าเพราะว่ามันหนามากไงคะเพื่อนมันหนาแล้วแบบเนี่ยเวลาเข้าป่าไปเก็บเห็ดอะค่ะเนี่ยใส่คู่นี้เข้าไปเพราะว่าอากาศมันเย็นมากค่ะในป่าอากาศเย็นจริงๆค่ะจำเป็นต้องมีถุงมือค่ะก็เนี่ยนะคะก็พี่ยาก็ได้ถุงมือจริงๆแล้วมันมีอีก2คู่นะคะแต่อยู่ในรถค่ะไม่เป็นไรเราก็รีวิวเท่าที่เรามีแล้วก็หมวกอันนี้ก็มาจากเนโธ่เหมือนกันตัวนี้ก็แค่40โครนค่ะเพื่อนๆสับอุ่นค่ะเอาไว้ใส่เข้าปากเก็บเห็ดค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วพี่ย่ามีประมาณเกือบ10ใบนะคะหมวกแบบนี้ค่ะเกือบ10ใบน้องๆคงจะเห็นแล้วล่ะพี่ย่าจะใส่ไปเก็บเห็ดหลายๆใบหลายๆสีแต่ลักษณะก็คือเป็นหมวกลักษณะแบบนี้นะคะแล้วมันจะอุ่นมากค่ะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะแล้วก็พี่ย่าซื้อถุงเท้าเอาไว้เข้าปากเก็บเห็ดอีกเช่นเดียวกันค่ะถุงเท้าอันนี้ก็ซื้อที่เนโธ่เหมือนกันค่ะก็40โคนเหมือนกันค่ะได้2คู่ค่ะเนี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าป่าเราจำเป็นต้องเท้าอุ่นค่ะเพื่อนๆคืออย่าให้คอกับเท้าเนี่ยสำคัญค่ะมันฤดูหนาวอ่ะมันเย็นเยือกมันเย็นเข้ากระดูกถ้าคนที่ยังเป็นวัยรุ่นวัยละอ่อนอยู่ก็คงจะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ถ้าหลัก5เหมือนพี่ย่าเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มันจะเจ็บกระดูกอะค่ะเจ็บตามกระดูกตามนิ้วตามข้อตามอะไรของเราอย่างเงี้ยค่ะเรากันตัวเราเองไว้ดีที่สุดค่ะเพื่อนนั่นแหละนะคะตุ๊กตาคริสต์มาสก็จะเป็น2คนที่อยู่ในเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ
คือในวันคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะมีสองคนเนี้ยคือคนนี้ชื่อบาสเตียนคนนี้ชื่อโอลิเวียค่ะเป็นตุ๊กตานะคะเป็นตุ๊กตาแบบนี้เดี๋ยวพี่ย่าให้ดูนะอันนี้คือ2ตัวพี่ย่ายังไม่ได้เปิดค่ะเพราะว่าเพิ่งได้ของขวัญมาจากพ่อปู่แม่ย่านะคะก็เอามาห่อให้ดูนะคะเอามาเปิดให้ดูกันก็คือเขาจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแบบเป็นตุ๊กตาแบบนี้ค่ะตัวละ300โครนค่ะเพื่อนๆตัวละ300แดนซ์โครนนะคะส่วนอันนี้นี่คือราคา25โครนค่ะพี่ย่าซื้อเองค่ะเป็นเห็ดนะคะตัวนี้คือเป็นเห็ดพี่ย่าชอบค่ะส่วนอันนี้คือแม่ย่าซื้อให้อีกเช่นกันค่ะแม่ย่าซื้อให้เยอะค่ะอันนี้ด้วยค่ะตัวนี้ด้วยส่วนตัวนี้ตัวเดียวนี่คือราคา300โครนเนอะแดนซ์โครนเนอะนะคะก็คูณ5เอานะคะแล้วก็จะถือตะกร้าเห็ดค่ะนี่ค่ะเขาจะถือตะกร้าเห็ดตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะพี่ย่าลืมชื่อวิกกี้หรือเปล่าพี่ย่าไม่มั่นใจเนี่ยค่ะตัวนี้พี่ย่าชอบมากเลยก็หาแม่ย่าซื้อให้นะคะแล้วก็มีพี่ย่าได้น้ำหอมกุชชี่มาอันนึงนะคะจริงๆแล้วพี่ย่ามีอยู่แล้วกุชชี่แบบนี้นะคะพี่ย่าชอบกลิ่นเขาค่ะพี่มิกซ์ซื้อให้เหมือนกันค่ะพี่มิกซ์ซื้อมาให้เป็นพี่มิกซ์ซื้อน้ำหอมให้2ขวดค่ะก็คือเป็นกุชชี่ตัวนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วพี่ย่ามีอยู่แล้วขวดนึงไงเขารู้ว่าพี่ย่ามีเขาก็ซื้อมาให้อีกนะคะก็แล้วก็ได้Chanel No. 5มาอีกขวดนึงค่ะอันนี้ก็พี่มิกให้เหมือนกันค่ะเพื่อนนี่จ้ะนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นบอดี้โลชั่นพี่มิกเขาซื้อให้แม่ย่าเขาซื้อให้แม่เขาค่ะแล้วเขาก็ซื้อให้พี่ย่าด้วยซื้อให้แม่เมียก็ต้องได้ตัวนี้ของลังโคมค่ะเพื่อนเป็นบอดี้โลชั่นเนื้อบางเบาค่ะใช้ดีมากๆค่ะคือเราจำเป็นจะต้องมีสกินแคร์ดีๆใช้เพราะว่าเราหลับ5แล้วไงคะถ้าเกิดว่าผิวพรรณเราไม่ชุ่มชื้นอย่างเงี้ยมันจะแห้งแล้วคันค่ะนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้ถูกและดีนะคะถูกและดีมีในโลกนะคะเพื่อนพี่ย่าซื้อมาประมาณ6กระปุกเพราะว่าคือมันเป็นมันของ L'Oreal นะคะมันเป็น NutriGo ค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นเนื้อออยล์อะค่ะเนื้อคล้ายๆเนื้อน้ำมันอะเพื่อนๆแล้วมันถูกมากค่ะกระปุกนึงประมาณ70โคนได้เนี่ยพี่ย่าก็เลยซื้อมาสะสมเอาไว้เพราะพี่ย่าใช้ถูกไงคะแล้วมันให้ความชุ่มชื่นดีมากๆกับหน้าของเราอะค่ะเพื่อนหลัก4หลัก5นี่พี่ย่าแนะนำถูกและดีมีในโลกจ้าอันนี้พี่ย่ามีประมาณ6กระปุกค่ะซื้อมา6กระปุกมีไนท์ครีมด้วยนะคะเป็นนูทีโกเหมือนกันค่ะตัวนี้มีนูมีสำหรับใช้สำหรับกลางคืนอีก2กระปุกนั่นแหละส่วนตัวนี้เป็นแป้งชาแนลนะคะเป็นแป้งชาแนลซึ่งจริงๆแล้วพี่ย่ามีอยู่แล้วกระปุกนึงค่ะเพื่อนแต่ว่าคือมันความที่ว่าเขาใช้ดีมากไงคะก็อันนี้ก็พี่มิกสั่งให้นะคะกระปุกนึงที่พี่ย่ามีนี่คือฝากเพื่อนรัฐซื้อนะคะฝากเพื่อนของพี่ย่าซื้อมาส่วนอีกกระปุกนึงนี่คือพี่มิกซื้อให้ค่ะก็ใช้ดีค่ะเพื่อนๆตัวนี้สำหรับแบบว่าอันนี้มันเป็นแป้งอันนี้เป็นเนื้อนูโทนนะคะเป็นลูสพาวเดอร์ค่ะเพื่อนๆเวลาลงไปที่หน้าแล้วเขาจะกลืนหายไปกับหน้าเราเลยค่ะใช้ดีมากค่ะเวลาคนที่แต่งหน้านะคะพี่ย่าแนะนำแป้งของชาแนลลูสพาวเดอร์ตัวนี้นะคะใช้ดีค่ะจะมีสีมันถ้าเป็นพวกลูสพาวเดอร์จะมันจะไม่มีสีหรอกแต่มันก็นั่นแหละจะมีสีแค่เป็นสีที่บางเบามากๆค่ะอันนี้เป็นนูโทนนะคะตัวนี้เป็นน่าจะออกสีชมพูนิดนึงตัวเนี้ยเป็นจะออกชมพูนิดนึงแต่ว่าพี่ยาใช้ได้ค่ะพี่ยาเป็นคนผิว2สีนะคะขาวเหลืองพี่ยาก็เลยใช้ได้ทั้ง2สีค่ะแล้วก็พี่ยาได้ลิปสติกของ Chanel มา2แท่งเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็พี่มิกจ่ายนะคะทุกอย่างเลยพี่มิกจ่ายค่ะพี่มิกจ่ายเป็นสีน้ำตาลตัวนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะเพื่อนตัวนี้เป็นสีน้ำตาลใช้ดีค่ะของ Chanelเป็นสีน้ำตาลแล้วส่วนตัวนี้นี่สีอะไรเนาะอันนี้ก็จะออกเป็นเนื้อเวลเวตนะคะเป็นแบบเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆเนี่ยค่ะชมพูตุ่นๆของชาแนลนั่นแหละทุกอย่างพี่มิกซ์ซื้อให้นะคะพี่ย่าไม่ซื้อเองหรอกของพวกนี้ไร้สาระจริงๆเนี่ย
อย่างอายแชโดว์เขาจะมีอยู่แค่สองสีแค่นี้ค่ะเป็นสีชมพูกับเป็นสีตุ่นๆ นะคะอันที่เป็นสีออกเทาๆม่วงๆตัวเนี้ยเราก็จะเอาไว้ทําเป็นสามเหลี่ยมตรงหางตาเพื่อให้ตาของเรามันยาวขึ้นนะแล้วสีชมพูก็เอาไว้ตรงกลางนะคะทาตรงกลางเบาๆนะคะนั่นแหละตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมเป็นพี่ยาเปิดใช้แล้วนะคะตัวนี้ตื่นเต้นเป็นเนื้อครีมค่ะเป็นเนื้อครีมเป็นเนื้อเขาจะบางเบาแล้วก็เนี่ยค่ะสำหรับลงที่แก้มเราเป็นบรัชออนเนื้อครีมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนี่ค่ะจะบางเบาสีสวยมากไม่ต้องกลัวว่าสีเขาจะแบบน่าเกลียดสีไม่น่าเกลียดเลยค่ะสีสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะตามนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็พี่ย่าก็ได้ตัวนี้มาหาเวลาพี่ย่าเข้าป่าคือมันเป็นสะท้อนแสงนะคะเพื่อนๆมันเป็นสะท้อนแสงคือเราใส่ที่ตัวเราก็ได้หรือว่ารัดที่ตัวรัดที่ตามเสื้อตามอะไรเราก็ได้ค่ะมันจะไปตามตัวเราเลยค่ะแต่ส่วนมากก็คือรัดข้อเท้าบ้างหรือว่าข้อแขนบ้างนะคะเพื่อว่าเวลาเข้าป่าใครเขาจะได้เห็นเราชัดเจนมากขึ้นว่านี่คนนะเว้ยเดินอยู่ในป่าไม่ใช่สัตว์นะเพราะว่าเวลาเราเข้าป่าในฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าในฤดูหนาวเนี่ยค่ะมันจะเป็นฤดูยิงสัตว์ไงคะเพื่อนถ้าเรามีพวกนี้มันจะสะท้อนแสงออกไปให้เห็นไกลๆเลยค่ะก็คือเขาก็จะเห็นแล้วว่านี่คนนะเดินอยู่ในป่าอะไรเนี้ยค่ะนั่นแหละแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือในช่วงฤดูที่เขามีการยิงสัตว์พี่ย่าก็จะไม่เข้าป่าค่ะเพื่อนๆเขาจะติดป้ายเอาไว้ค่ะว่านี่ตอนนี้คือมีกลุ่มยิงสัตว์อยู่ในป่านะอะไรเงี้ยถ้าเราเห็นเราก็ออกเลยค่ะเราก็ไม่ต้องไปเข้าป่านั้นนะคะก็รู้สึกจะหมดแล้วค่ะเพื่อนเร็วมากเลยหมดแล้วค่ะก็ถือซะว่าพี่ย่าวันนี้พี่ย่ามาเปิดของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ให้ดูให้ชมกันนะคะว่าพี่ยาได้อะไรบ้างจากคนในครอบครัวนะคะยังไงก็วิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ยาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปค่ะประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปค่ะขอให้มีความปลอดภัยในสังสารวัฏนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างล้างมือสวมแมสทุกครั้งเวลาออกข้างนอกนะคะเพื่อนๆด้วยความรักความห่วงใยจากพี่ย่าธัญญาไดอารี่ไลฟ์ค่ะขอบคุณค่ะ